ความไปมานะครับผมขอเท้าความไปนิดนึงนะครับว่านักวอลเยล์บอลทีมชาติไทยนะครับทีมหญิงเนี่ยนะครับเรามีแข่งขันเนชั่นสลีกนะครับ ซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันที่เป็นวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกนะครับปีนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันที่อิตาลีอพอมีโควิด19ขึ้นมานะครับถ้าจำกันได้นะครับว่าวอลเลย์บอลชุดที่เราเตรียมที่จะส่งแข่งเนชั่นสลีกเนี่ยเป็นชุดคนรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ปรากฏว่าติดโควิดกันเกือบทั้งทีมนะครับทำให้มีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเราจะต้องไปขอให้รุ่นพี่นะครับกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง เป็นเรียกว่าเป็นพิเศษเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากเจดเซียนซึ่งก็เป็นการเข้าแข่งขันที่ผมคิดว่าทุกคนนะครับก็เข้าใจดีว่ามีความฉุกระหุกพอสมควรแต่ปรากฏว่าเจ็ดเซียนเหล่านั้นนะครับไปสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ประทับใจทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องๆกลับมาจากการแข่งขันก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าน้องๆเนี่ย ก็จะอำลาทีมชาติไทยแล้วนะครับแต่การอำลานั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะครับที่อิตาลีนะเราก็บอกว่าเอ๊ะน้องๆเนี่ยสร้างตำนานวอลเลย์บอลไทยมากว่า20ปีเราก็อยากที่จะให้มีแมชแมชหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแมชอำลาสนามของน้องๆทั้ง7คนนะครับเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยอยากที่จะขอบคุณนักกีฬาทั้ง7คนนะครับว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกประการหนึ่งก็คืออยากที่ จะขอบคุณนะครับที่น้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังไม่ใช่เฉพาะนัก Work วอลเลย์บอลเท่านั้นการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราเปิดประเทศแล้วเราจะต้องเปิดทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ให้ความสมาําคัญด้านสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการจัดการแข่งขันภายใต้ภา,าวะที่เราควบคุมนะครับระบบสาธารณสุข อย่างเข้มงวดเราจะเห็นว่าเราจะมีการจํากัดคนดูนะครับในการเข้าร่วมนะครับก็จะต้องมีมาตรการต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิมาตรการในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการตรวจนะครับเรื่องของอใช้แอนติเจนเทสนะครับ <c oughs> เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าคนเข้าสนามเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยคนที่จะเข้ามาในสนามนะครับสามารถที่จะแจ้งผลนะครับว่าตัวเองได้ไปตรวจแล้วภายใน72ชั่วโมงแต่ถ้าใครที่มีความจําเป็นยังไม่สามารถที่จะไปตรวจได้เนี่ยเราก็มีบริการ นะครับที่หน้าสนามด้วยแล้วก็เราก็จะขอให้ทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีการฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนนะครับมีความสุขและก็รู้สึกปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมครับ ครับจากการที่เราจํากัดนะครับแต่ว่าแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศเนี่ยหลายล้านคนนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดในช่องทางต่างๆนะครับถ้าเป็นทีวีนะครับช่องหลักก็คือ t s p o r t นะครับเป็นดิจิทัลทีวีของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนช่องทางอื่นๆนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของการกีฬาเองและสมาคมวอลเลย์บอลรวมทั้งเครือข่ายนะครับที่เป็นชมรมนะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลของประเทศไทยครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากที่จะให้ติดตามนะครับในการที่จะได้ดูแมชประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นแมชที่สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็เป็นแมชที่มีความยิ่งใหญ่นะครับทั้งในแง่ของความรู้สึกต่างๆนะครับแล้วก็ในแง่ของที่เราจะให้เกียรตินักกีฬาเจ็ดคนนี้นะครับเจ็ดเซียนนี้ถือว่าเป็นตำนานจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามนะครับได้ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับเชียร์นักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สเตเดียมหรือ ว่าที่ทางบ้านนะครับ